วัสดีครับผมธนสิทธิ์ปัญญาธารนนท์นะครับหรือในนามทั่วไปก็คืออัน ATP หรืออันเทอินเนี่ยนะครับตรงนี้เข้ามาในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเริ่มต้นได้ยังไงก็จริงๆก็คืออยากเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะฮะหลงไหลในเรื่องของความเร็วเมื่อมีโอกาสนะฮะเรียนหนังสือจบก็คุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อรถให้คันหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการแต่งมันซะจนถึงจุดๆหนึ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยมันรองรับได้แค่นั้นกับการที่เราทำโมดิฟายในสเต็ปแบบที่เรามีบัดเจ็ตนะฮะมันก็พังเราก็เลยติดต่อกับช่างญี่ปุ่นนะฮะเข้ามาดำเนินการโมดิฟายรถเราให้มันเป็นรูปแบบที่ดีมากขึ้นใช้ของที่มันมีสแตนดาร์ดมากขึ้นจูนรถให้มันเป็นในแนวทางที่เขาทำกันตามแบบที่เขาทำกันในประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มจากตรงนั้นมาพอรถมันทำออกมาแล้วเนี่ยแรงม้าที่ได้มันดีมากกว่าที่เราคิดแล้วก็การขับเนี่ยก็คือขับง่ายมีรายการแข่งขันที่ไหนก็ไปลองดูเริ่มครั้งแรกก็เริ่มจากรายการแข่งขันDrag Racingที่สนามบินแถวราชบุรีหรือเมืองกาญนี่เลยนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดพลิกผันตรงที่ว่าเขาเดิมทีเขามีรถแชมเปี้ยนอยู่แล้วนะครับแล้วรถของเราที่ทำมาเราก็แค่ไปสนุกนะฮะไม่ได้คิดว่าเราจะไปโค่นล้มแชมป์บัลลังก์อะไรประมาณนั้นเลยก็คือเพียงแต่ว่ารถเราน่าจะวิ่งได้ดีที่แค่ไหนเราอยากจะไปพิสูจน์ปรากฏว่าวันนั้นทุกอย่างมันเป็นไปตามเหนือความคาดหมายก็คือเราไปสามารถชนะรถที่เขามีตำแหน่งอยู่แล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าดีใจก็ดีใจตามภาษาวัยรุ่นคนคนหนึ่งนะฮะที่รถมันทำออกมาแล้วมันวิ่งดีผลงานก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเราเองโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนตรงนี้นะฮะมันก็เป็นเพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวพอดีนะฮะในเรื่องของ performance เครื่องยนต์แล้วคนก็กำลังเริ่มตื่นตัวมาทำแต่เราอาศัยเทคโนโลยีทางญี่ปุ่นซึ่งเราอาจจะมีความก้าวหน้าหรือแอดวานซ์ไปมากกว่าของรถแข่งคันอื่นเราจึงสามารถเก็บชัยชนะตรงนี้ได้มากกว่าของคู่แข่งคนอื่นเขาเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็แข่งจนไปอยู่ประมาณ2ปีนะครับเราก็มีคอนเนคชั่นกับทางประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็สั่งกันไปสั่งของกันมานะฮะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาตรงนี้เนี่ยมาทำให้มันเป็นโอกาสสำหรับตัวเราเองนะครับจากที่เราก็มีธุรกิจส่วนตัวทางธุรกิจทางบ้านอยู่แล้วนะฮะเพื่อนที่แข่งด้วยกันมาเนี่ยฮะก็เลยไหว้วานว่าช่วยสักตรงนี้ให้หน่อยมันก็เลยกลายเป็นธุรกิจขึ้นมาเล็กๆ เป็นธุรกิจเล็กๆขึ้นมานะฮะก็สั่งผ่านจากคนที่จูนกล่องก็เริ่มจากล้อเอ่ยล้อแม็กเอ่ยช่วงล่างเอ่ยเพราะคนไทยเนี่ยจริงๆคนไทยเป็นคนที่ชอบแต่งรถชอบความสวยงามนะฮะแต่สำหรับผมเองแล้วเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วผมก็ต้องมาคิดถึงสมรรถนะของรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถว่าเราขายแล้วเนี่ยเขาสามารถรู้สึกถึงความปลอดภัยเสียเงินแล้วเนี่ยมีความพอใจลงทุนไปแล้วเนี่ยชอบใจขับแล้วรถมีความเกาะถนนมากขึ้นอันตรงนี้เราก็มาจบที่ช่วงล่างนะฮะเราก็ดูว่าช่วงล่างอันไหนที่มันติดตลาดในเมืองไทยแล้วมีคนรู้จักเยอะเราก็ต้องมานั่งดูอีกว่าช่วงล่างยี่ห้ออะไรตอนนั้นเราก็มีอยู่หลายตัวอยู่แต่เราก็มาดูว่าเทอินเนี่ยนะครับเป็นช่วงล่างที่ขายตามเชียงคงเยอะมากเลยนะฮะแล้วทุกคนก็พูดถึงเทอินทุกคนรู้จักหมดแต่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับที่จะมาทำช่วงล่างระดับแบรนด์ดังๆอย่างนี้กับเราตัวเล็กๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราคิดแค่ตรงนั้นถ้าเราไม่ลองเลยมันก็คงจะไม่เกิดผลอะไรเลยเราจึงเริ่มที่จะติดต่อทางทีอินเข้าไปก็บินไปญี่ปุ่นไปติดต่อกับเขาในช่วงโตเกียวออโต้ซาลอนพอดีนะครับก็ได้เข้าไปหารองประธานโยชิโอะฟูจิโมโตะคนนี้ท่านอยู่พอดีก็เลยได้คุยกันเขาก็ให้ความสนใจเราในระดับทั่วไปก็ถือว่าเป็นลูกค้าธรรมดาทั่วไปนะฮะแต่เราก็โอเคเราก็ได้เอกสารในการครองสิทธิ์ซื้อขายก็ขายได้บ้างครับปีนึงก็ชุด2ชุด3ชุดตอนนั้นนะก็แบบเด็กๆนะครับแต่ก็โอเคเราก็ได้ไลฟ์ได้สิทธิ์ในการสั่งตรงจากเทอินหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มจากเล็กๆก็เริ่มเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นโดยที่เขาก็มาเซอร์วีทางที่ที่ร้านค้าของเราเองนะครับว่ามันจะเป็นไปแนวทางไหนเราสามารถทำแบรนด์ของเขาได้ไหมตรงนี้นะครับก็มาดูโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวมาดูสถานที่ต่างๆก็ปรากฏว่าจังหวะเราทำจากตึกห้องแถวเล็กๆแล้วเราก็ย้ายมาในสถานที่เนื้อที่เกือบ2ไร่ตรงนี้เป็นบางจังหวะพอดีซึ่งเขามาถึงตรงนี้ตรงดีก็เกิด
ความพึงพอใจในสถานที่ประกอบกิจการของเราตรงนี้ว่าเป็นสถานที่ดีนะฮะเขาก็เลยรู้สึกว่ามีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจแบรนด์ที่ตรงนี้ให้กับเขาเขาจึงให้สิทธิ์เรามากขึ้นแล้วเราก็มาร่วมค้นคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ขายมากขึ้นนะฮะจนมาถึงปัจจุบันนะครับมอเตอร์สปอร์ตในบ้านเราจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยคิดว่ามันไม่ได้หยุดอยู่ตรงนี้แน่นอนแล้วก็จะมีความใหญ่โตมากขึ้นกว่านี้สังเกตได้จากอะไรครับสนามแข่งรถบุรีรัมย์สังเกตได้นะจากวันนี้เนี่ยเรามีสนามดีๆพูดง่ายๆดีที่สุดในอาเซียนเลยก็ว่าได้เนี่ยนะฮะมารองรับให้พวกเราทำการแข่งขันแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนักแข่งทุกคนเนี่ยเราก็ได้เสพนะฮะได้ทดลองขับแต่สนามระดับฟอร์มูล่า1อย่างนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องมีมาตรฐานของเรานะฮะในการขับรถมีกฎกติกานะฮะมารยาทในการขับตรงนี้เราก็คงจะได้เรียนรู้จากตรงนี้มากขึ้นนะครับผมมองดูแล้วนักแข่งทุกคนก็คงจะมีการพัฒนาของตัวเองอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็จะมีทีมใหญ่ๆจากต่างประเทศก็เข้ามาทำการแข่งขันนะฮะคงนักแข่งของบ้านเราเองก็คงจะได้เก็บเกี่ยวความรู้จากรถแข่งที่เข้ามาร่วมการแข่งขันจากเมืองนอกเนี่ยมาพัฒนารถแข่งให้ตัวเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับเราก็มีสนามดีๆการเซตติ้งของจุดรถต่างๆเนี่ยเราก็ต้องหาจุดหาวิธีต่างๆมาเสริมมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็คงจะดีมากนะฮะมุมมองมอเตอร์สปอร์ตของเราคิดว่าจะเจริญมากขึ้นกว่านี้แน่นอนนะฮะยังไงก็ฝากผู้ชมที่ดูผ่านทาง boxa racing.com ตรงนี้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ